นะครับไม่สวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้เดี๋ยวก่อนผมกำลังถ่ายรูปเขากำลังมีเขาต่อยผมที่ร้านข้าวต้มครับแต่ก็ไม่ได้กดเครื่องครับน้ำมาบดอีกครับแล้วเมื่อคืนเราไปดักเลยหรือมาเจอครับเมื่อเจอครับไม่เจอไปตามครับในส่วนที่มีกรณีคนร้ายนะครับใช้อาวุธปืนยิงนะครับนายวรัญญูแก้วมาลานะครับได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหนองแม่แก่นนะครับในพื้นที่สะพานพื้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับทางชุดสืบสวนก็ดีนะครับตรวจสอบผู้ขัดแย้งกันนะครับก็ถึงสืบทราบมานะครับว่าผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับคือนายอนุพงศ์หรือบอลนะครับซื่อตรงนะครับอายุ30ปีนะครับหลังจากที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับก็ได้ดำเนินการติดตามในสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายอนุพงศ์นะครับก็ได้ติดต่อนะครับขอเข้ามอบตัวนะครับกับสวนสพ.หนองปือนะครับเบื้องต้นนะครับจากการสอบถามนะครับก็รับว่าเป็นผู้ที่ยิงนะครับผู้ใช้อาวุธปืนนะขนาด9มม.ยิงนายวรัญญูจริงนะครับสาเหตุนะครับก็มีปัญหาส่วนตัวกันนะครับมีการเรื่องเคยทำร้ายร่างกายกันมาแล้วก็มีการโพสต์นะครับโพสต์ข้อความว่ากันไปนะตอบโต้กันไปมานะครับจนทำให้ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับระหว่างทางจำรถกันได้นะก็เลยขับรถประกบยิงไปนะครับในเบื้องต้นนะครับทางผู้ต้องหานะครับนายอนุพงศ์เนี่ยนะครับก็ได้นำนะครับมามอบตัวเพราะได้นำรถ Toyota Vigo นะครับคันที่ใช้ก่อเหตุนะสี่ประตูสีดำนะครับ1คันนะครับแล้วก็อาวุธปืนนะฮะ Glock นะครับขนาด9มม.นะครับ